สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูเรื่องราวข่าวสารของฟุตบอลชายซีเกมที่กัมพูชาโดยล่าสุดวันนี้โค้ชหลักอิสระศรีโทรได้ประกาศรายชื่อ29รายแรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะตัดตัวเหลือ20คนโดยมีนักเตะทีมชลบุรีติดเยอะสุด3คนและดาวดังบุกเพียบเรามาดูกันว่านักเตะชุดล่าเหรียญทองซีเกมที่กัมพูชาว่ามีใครกันบ้างคนแรกเป็นอิฟานดอเลาะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคนที่2พัชสร้อยมาลัยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโจนาธานเชียงดีจากราชบุรี FC ธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือ FC ศิริวัฒน์อิงแก้วจากขอนแก่นยูไนเต็ดทรงชัยทองสัมจากชลบุรี FC ฉัตรมงคลเลียงรัตนโรจน์จากชลบุรี FC ชันรงค์พรมศรีแก้วจากชลบุรี FC บุรเชษฐ์ทอดสนิทจากเมืองทองยูไนเต็ดอนันต์ยอดสังวานจากลำพูนวอริเออร์เศรษฐสิทธิ์สุวรรณศาสตร์จากเชียงรายยูไนเต็ดลีออนเจมจากหนองบัวพิชยะอภิสิทธิ์แสนสีคำม่วนจากหนองบัวพิชยะกฤษดานนทรัตน์จากทูแบงคอกยูไนเต็ดธีรวุฒิสว่างสรรจากเกษตรศาสตร์ FC สิทธาบุญราชจากคัสตอมราชกระบังบุคลี่เหล็กดีจากคัสตอมราชกระบังเจมโอเว่นชานาแอนจากคัสตอมราชกระบังกิติไซใหญ่ดีจากคัสตอมราชกระบังสุรวิทย์ลักษณ์ญาติจากแพร่ยูไนเต็ดพงศกรตีศาสตร์จากสมุทรปราการซิตี้ยศกรบุรพาจากสมุทรปราการซิตี้พันธมิตรปรับพันจากสมุทรปราการซิตี้เนติธรแก้วเจริญจากสุพรรณบุรี FC ธีรศักดิ์เปียงนาจากอยุธยายูไนเต็ดพลดอนพนักผลจากตราด FC จักรพงษ์แสนมะฮวงจากอุทัยธานี FC อาชิตพลคิริลมจากเอาบวกในลีกเยอรมันและคนสุดท้ายสยับพิพัฒน์สุพรรณเภสัชจากปาเอ็นในลีกโปรตุเกสโดยโค้ชละอิสระศรีโทรได้ประกาศรายชื่อ29รายก่อนจะตัดตัวเหลือ20รายไปลุยซีเกมที่กัมพูชาโดยดาวดังหลุดเพียบไม่ว่าจะเป็นกองกลางอย่างวิลเลียมเวนเชอร์จากการท่าเรือ FC กองหน้าอย่างแพติกกุตตับสั้นจาก BG ปทุมยูไนเต็ดรวมถึงเซนเตอร์แบ็กลูกครึ่งเยอรมันอย่างแม็กซิเมเลียนสไตล์บาวเออร์ส่วนกองหน้าสุดเซอร์ไพรส์เป็นพัชไซมาลัยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและเพื่อนๆล่ะครับโดนใจหรือไม่นักเตะชุดล่าเหรียญทองซีเกมที่กัมพูชาก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาและเรื่องราวต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ